สวัสดีครับพบเฮียตีนะครับช่องเอมินทีวีครั้งนะครับวันนี้เฮียจะมารีวิวตัวของกล้องวงจรปิดนะครับ eCivic นะครับตัว C6N ตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็น2ปีที่แล้วนะครับที่ได้มาจากการที่เฮียไปเปิดร้านรับส่งพัสดุตัวนี้มาอยู่ในตัวของแถมมาด้วยนะครับถือเรามาเล่าประสบการณ์ดีกว่าถือว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นแบรนด์มันเป็นแบรนด์ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับตัวกล้องเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมัน360องศานะครับแล้วก็มันจะมีอะแดปเตอร์มาให้พร้อมแล้วก็มีตัวของสายมาประมาณสามน่าจะ3ถึงหรือ5เมตรนั่นแหละนะครับฟังก์ชันของมันเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่แล้วกล้องวงจรปิดพวกนี้มันจะใช้ Wi-Fi 2.4 ซะส่วนใหญ่เพราะว่า1Wi-Fi 2.4 มันเป็น Wi-Fi ที่ส่งคลื่นได้ระยะไกลมากกว่า Wi-Fi 5ยังไง Wi-Fi 2.4 มันก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลอาจจะน้อยกว่า5แต่ว่ามันส่งได้ไกลกว่านะครับการเชื่อมต่อของมันเนี่ยไม่ยากเลยนะครับความละเอียดของมันคือ2ล้านพิกเซลแล้วก็ความละเอียดของวิดีโออยู่ที่ 1080p นะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นอย่างเช่นพวกของจีนอย่างพวกมี่ใช่ปะมันจะมีของมี่ตระกูลนั้นน่ะส่วนมากอ่ะถ้าเราไม่ดูไม่ดีเนี่ยไปเจอร้านบางทีใช้เวอร์ชันจีนไม่ใช่โกลบอลปัญหาของเวอร์ชันจีนก็คือเวลาคุณล็อกอินเนี่ยคุณต้องล็อกอินเป็นประเทศจีนคุณจะเชื่อมต่อได้แล้วไปมาว่าถ้าสมมติว่าคุณไปซื้ออีกร้านหนึ่งที่ถูกกว่าอาจจะเป็นโกลบอลแต่แล้วมันใช้กันด้วยกันไม่ได้เว้ยยังเคยทำคลิปเล่าให้ฟังว่ามันใช้กันไม่ได้และอันเนี้ยเชื่อมต่อง่ายและเป็นภาษาไทยเมนูเป็นภาษาไทยมีระบบที่มันช่วยได้มากกว่านะครับก็เลยมาแนะนำมาเล่าประสบการณ์ว่าก็ถือว่าอันเนี้ยตัวหนึ่งอ่ะไม่ถึงพันประมาณสัก8-900นะครับเราก็สามารถติดแล้วมี Wi-Fi ที่บ้านถ้าไม่มี Wi-Fi ที่บ้านก็หาอาจจะหาพวก Air Card นะครับพวกแบบที่ตัวปล่อยฮอตสปอตแล้วก็ซื้อซิมมาเสียบแค่นั้นเองก็สามารถเชื่อมต่อพวกนี้ได้นะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับลองหาซื้อกันดูเดี๋ยวเฮียทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับไปสามารถสั่งซื้อได้ติดไปที่บ้านได้ครับบ้านไหนไม่มีกล้องอย่างนี้มีกล้องก็ถือว่าช่วยเราได้เยอะนะครับโอเคนะครับและอีกอย่างนึงมันสามารถติดได้หลายตัวสมมติบ้านเรามี5ชั้นเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อกล้องวงจรปิดที่มีแบบเป็นเซฟเวอร์มาใช่ปะเราก็เอาเนี้ยเสียบไป3ชั้นก็เสียบ3เครื่องแล้วก็สามารถลิงก์กันได้เลยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Emin TV ให้ยะตินะครับบ้านใครใช้ยี่ห้ออะไรก็แนะนำกันได้นะครับสวัสดีครับ